วัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับทุกคนวันนี้มากินข้าวกับป้านิดกันค่ะยำไข่ดาววันนี้ป้านิดยำไข่ดาวใส่หมูสับใส่หมูสับด้วยสับด้วยค่ะแล้วก็มีผักเครื่องเคียงอะไรบ้างมีมะระเนาะมะเขาเรียกมะระจีนใช่ไหมมะระจีนอันนี้เขาเรียกผักอะไรผักกาดหอมผักกาดหอมโอเคก็มากินด้วยกันเลยมากินด้วยกันค่ะครับหิวแล้วมากินด้วยกันเลยครับยำไข่ดาวแบบแซ่บๆเลยยำไข่ดาววันนี้อยากกินยำละให้แม่ทำยำไข่ดาวให้กินเยอะมากจานมันเริ่มเลยน้ำลายยำใส่ก็ใส่อะไรนะหอมแดงเนาะแล้วก็มะเขือเขาเรียกมะเขืออะไรนะมะเขือเทศแล้วก็อะไรเนาะต้นตังโอมะนาวเป็นไงลูกอร่อยนี่กินกับข้าวด้วยข้าวทำไม่ยากคุณผู้ชมไปลองทำกันได้ทำไม่ยากแล้วก็โอเคนะเมนูเนี่ยโอเคเลยอร่อยคุณค่ะไข่ดาวไม่แบบกลางๆก็มีไม่สุกแบบยางมะตูมกระพริกอร่อยมากคุณผู้ชมนัวนัวกันไปเลยวันนี้ดูหอมแดงอร่อยไม่เผ็ดก็มีพริกเพิ่มนี่ลูกชายสงสารแม่ไม่ให้เอาเผ็ดเยอะยังแม่กินไม่ได้แต่มันก็เผ็ดอยู่แต่แบบอยากกินแซ่บๆอีกก็เคี้ยวพริกเข้าไปเลยมันมีแบบความเป็นไข่ดาวแล้วก็เป็นยำน้ำยำทุกยำมันอร่อยใครอยากกินก็ลองทำดูครับไม่ยากเลยแล้วแต่คนเลยว่าชอบแบบไข่สุกไข่ไม่สุกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีไข่ไม่สุกด้วยแบบยำมันก็จะมันทั้งใบเลยอร่อยเพื่อนๆอร่อยกินกับผักกาดนี่ก็อร่อยนะผักกาดหอมใช่ไหมผักกาดหอมผักกาดหอม
ไม่อยากกินเหรอไม่สั่งให้หนูอ่ะสั่งนี่หมูสับก็มีหมูสับเยอะเลยนึกว่าจะกินยางมะตูมกับเขาด้วยไม่เอาแม่กินของถูกอย่างเดียวอร่อยน้ำน้ำอร่อยเด็ดเด็ดไข่มันมากก็จะเป็นอีกรสหนึ่งนะถ้าเป็นไข่แบบไม่สุกอย่ามาตุ่มออกมันจริงน้ำเยอะไหมคุณผู้ชมไม่กินเลยไม่แบ่งข้าวแม่เลยเอาข้าวมันหน่อยก็ได้จริงก็ยังไม่อิ่มนะแต่แบบอยากกินเล่นแล้วทำทั้งหมดเนี่ย8ฟองเนาะ8ฟองคุณผู้ชมก็เป็นแบบทอดสุก6ใบแล้วก็แบบยางมะตูม2ใบอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้แต่กินไปหมดแล้วเป็ดตีอร่อยเนาะข้าวผัดเด้งไปหลายทีแล้วคุณผู้ชมว่าอยากลองกินบ้างอยากลองทำบ้างเลยแม่ทำนะให้แม่ทำอยากลองให้แต่ให้แม่ทำแม่ทำเพราะตัวเองอยากกินใส่หมูบดไปก็ออกนัวนะใส่น้ำหวานของหมูด้วยเนาะอร่อยดีใครไม่ต้องใส่นะครับใส่เป็นไข่อย่างเดียวก็ได้นะครับอร่อยเหมือนกันหมดแป๊บเดียวข้าวอร่อยผักกาดนี่อร่อยนะข้าวยำเนี่ยจะคูณไส้หมูก็อร่อยอร่อยคุณผู้ชมน้ำมันแบบแซ่บแซ่บไข่ปลาไม่เผ็ดไม่เผ็ดนะเผ็ดเหมือนกันนะเนี่ยไม่กินมะเขือเทศอร่อยตีไหมว้าวเสร็จเป็นไงอร่อยอร่อยค่ะวันนี้ป้านิดกับลูกชายก็ต้องขอตัวลาแค่นี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้านิดนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้ากับลูกได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆมาให้ชมกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ